สวัสดีครับพบปันิกเช่นเคยกับช่องโมมวัเลคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวน่ารักดีต่อใจมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเก็บตกบรรยากาศโมเมนต์หลังจากการแข่งขันในนัดที่ไทยเราพบกับเกาหลีใต้แน่นอนนะครับว่าอีกสองสาวที่ทําผลงานได้ถือว่าดีงามเลยอย่างน้องแบมแบมเป็นลิโบโลที่อายุยังน้อยแล้วมีแววสูงมากจริงๆครับถึงแม้ว่าอายุจะยังน้อยแต่ฝีมือไม่ธรรมดาขุดบอลเก่งมากเลยครับสําหรับ แบมแบมหรือว่าจะเป็นการต่อบอลให้ตัวตบต,บ,ตอบบอลก็ทําได้ดีเยี่ยมเลยแล้วเมื่อคืนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับในขณะที่อีกคนหนึ่งก็โมเมที่ถูกส่องลงมาแล้วก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันหลังจากจบเกมก็มีความน่ารักของโค้ดดวนที่ได้เรียกไม่ว่าจะเป็นโมเมหรือว่าแบมแบมเข้ามากอดเพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังจใจพวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถทําได้น่ารักส,สุดไปเลยครับสําหรับโมเมนต์นี้โค้ดดว ไม่ว่าทีมไทยจะแพ้หรือว่าชนะก็มีโมเมนต์ให้กำลังใจลูกทีมอยู่เสมอซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายนัดสองท้ายของสาวไทยแล้วครับในการคัดโอลิมปิกในปีนี้ถึงแม้ว่าสาวไทยของเราจะไม่สามารถผ่านเป็น2ทีมสุดท้ายแต่เห็นฟอร์มแบบนี้แล้วชื่นใจจริงๆครับ